สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันแล้วก็เศษส่วนอย่างต่างนะครับในวันนี้นะครับเราก็นะครับจะเรียนนะครับในเอกสารนะครับใบงานชุดที่4แล้วก็ชุดที่5นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนเตรียมเอกสารพร้อมทุกคนแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มเรียนกันได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันนะครับครูก็ขออนุญาตยกสถานการณ์ตัวอย่างมาสักหนึ่งสถานการณ์ละกันนะครับสมมุติว่านะครับครูมีไข่นะครับไข่2ชนิดก็คือไข่ไก่กับไข่เป็ดนะครับมีอย่างละ6ฟองนักเรียนไข่ไก่6ฟองไข่เป็ด6ฟองนะครับรวมทั้งหมดก็คือมีไข่ไก่ทั้งหมด12ฟองนะครับทีนี้ครูก็มีนักเรียน3คนนะครับมาช่วยครูนะครับแบ่งไข่นะครับซึ่งเด็กทั้ง3คนเนี่ยเขาแบ่งไข่ให้เหมือนกันสักคนหนึ่งมาดูกันซิว่าเด็กทั้ง3คนนี้นะครับจะแบ่งไข่อย่างไรนะครับคนแรกนะครับชื่อว่าปิ๊กครับผมปิ๊กเนี่ยเขาแบ่งไข่ออกเป็น12ส่วนเท่ากันนะครับการแบ่งไข่ออกเป็น12ส่วนของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าไข่ของเขาเนี่ยมี12ฟองใช่ไหมก็แบ่งออกเป็น12ส่วนก็คือตีช่อง12ช่อง1ช่องมีไข่เพียงแค่1ฟองเท่านั้นครูนั้นก็เลยถามเขาว่าแล้วไข่เนี่ยไข่ไก่เนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของจำนวนไข่ทั้งหมดนะครับปิ๊กก็ตอบครูได้อย่างมั่นใจเลยว่าไข่ไก่เนี่ยมี6ฟอง6ฟองจากไข่ทั้งหมด12ฟองเขาก็สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า6ส่วน12นั่นเองนะครับปิ๊กแบ่งเสร็จแล้วอ่ะคนต่อไปที่จะมาแบ่งให้ครูนะครับเขาชื่อว่า1ครับนักเรียนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีไข่12ฟองเหมือนกันเป็นไข่ไก่6ฟองไข่เป็ด6ฟองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาแบ่งไม่เหมือนกับปิ๊กครับหนึ่งเนี่ยแบ่งไข่ไก่ออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันก็คือเอากระบาดนี่แหละมาตีออกเป็น6ช่องนะครับแล้วหนึ่งเนี่ยเอาไข่ใส่ในช่องเนี่ยไม่เหมือนกับปิ๊กปิ๊กเนี่ยใส่ช่องหนึ่ง1ฟองใช่ไหมครับแต่หนึ่งเนี่ยใส่2ฟอง1ช่องก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับนักเรียนไข่ไก่เนี่ยมีอยู่3ช่องนะครับไข่เป็ดก็มีอยู่3ช่องเหมือนกันช่องหนึ่งก็มีช่องละ2ฟองครูก็เลยถาม1ว่าอ่ะ1แล้วไข่ไก่เนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของไข่ทั้งหมดนะครับ1ก็เลยนับนะครับจำนวนช่องขึ้นมาก็ตอบครูได้ว่าไข่ไก่ของผมเนี่ยแบ่งออกเป็นไข่ทั้งหมดผมเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่ากันส่วนหนึ่งผมมี2ฟอง2ฟอง2ฟองดังนั้นไข่ไก่ของผมก็เลยมี3ส่วน6ของไข่ทั้งหมดอะมาถึงคนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยชื่อว่าปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยเขาแบ่งไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยแบ่งไข่ออกเป็น2ส่วนก็เท่ากันนั่นเองอ่ะแบ่งยังไงเขาก็เลยแบ่งนี้นะครับไข่ไก่ก็อยู่ส่วนไข่ไก่ไข่เป็ดก็อยู่ส่วนไข่เป็ดนะครับแบ่งอย่างนี้เลยอ่ะแล้วครูก็ถามปุ๋ยว่าอ่ะแล้วตอนนี้ครูมีไข่ไก่คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของจำนวนไข่ทั้งหมดปุ๋ยก็ตอบครูว่าครูไข่ไก่หนูมีแค่ส่วนเดียวของไข่ทั้งหมดดังนั้นหนูก็คิดง่ายๆเลยค่ะว่า1ส่วน2ของไข่ทั้งหมดทั้งปิ๊กทั้ง1ทั้งปุ๋ยเนี่ยได้กระบะไปเดียวกันได้จำนวนไข่เท่ากันแต่ทั้ง3คนนี้เนี่ยมีการแบ่งส่วนที่ไม่เหมือนกันคำถามของครูก็คือว่าแล้ว3คนเนี้ยเขาได้ไข่ที่แตกต่างกันหรือเปล่าก็ไม่ก็ค
ทุกคนเริ่มจากการแบ่งไข่6ฟองไข่ไก่6ฟองไข่เป็ด6ฟองรวมเป็น12ฟองเท่ากับทุกคนแต่6ส่วน12 3ส่วน6 1ส่วน2นะครับก็เขียนได้จากไข่ไก่6ฟองหมดเลยดังนั้นเราจึงบอกว่า6ส่วน12 3ส่วน6และ1ส่วน2เนี่ยก็คือจำนวนไข่ไก่นั่นแหละดังนั้นเราจึงบอกได้ว่าอะไรครับเราก็จะบอกได้ว่าเศษส่วนทั้ง3จำนวนนี้เนี่ยเป็นเศษส่วนที่เท่ากันนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราก็จะสรุปได้ว่าเศษส่วนที่เท่ากันนะครับก็คือเศษส่วนที่แสดงจำนวนเดียวกันนั่นเองนะครับเศษส่วนที่แสดงจำนวนเดียวกันนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเศษส่วนที่เกิดจากส่วนเดียวกันแต่เอามาซอยหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับเอาจากชิ้นใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นเล็กเรื่อยๆตามความเหมาะสมของสิ่งที่เราจะแบ่งนะครับจากสถานการณ์เนี้ยนักเรียนอาจบางคนเนี่ยอาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าครูนะครับแบ่งนะครับเศษส่วนเขียนเศษส่วนที่เท่ากันโดยใช้แถบเศษส่วนเนี่ยนะครับแถบเศษส่วนคืออะไรแถบเศษส่วนก็คือแถบที่มีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับครูจะนะครับเขียนเศษส่วนที่เท่ากันจากแถบเศษส่วนได้อย่างไรทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าแถบเศษส่วนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับข้างบนสุดนะครับเป็นเลข1ก็คือสมมุติง่ายๆว่าครูมีกระดาษแผ่นนึงเป็นส่วน1เลยนะครับแล้วครูก็พับครึ่งกระดาษที่เป็นส่วน1เนี่ยแล้วก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับมันก็จะได้ฝั่งซ้ายเป็น1ส่วน2ฝั่งขวาก็เป็น1ส่วน2ใช่มั้ยครับครูก็แบ่งต่อเอา1ส่วน2เนี่ยมาแบ่งต่อนะครูก็จะได้เป็น1ส่วน4กับ1ส่วน4นะครับ1ส่วน4กับ1ส่วน4อ่ะทำไมได้1ส่วน4นะครับ1ส่วน2ตรงเนี้ยครับใช่มั้ยครับ1ส่วน2ตรงเนี้ยครับถ้าเอาง่ายๆคือเราตัดครึ่งออกมาเนี่ยมันก็จะมีเป็น4แผ่นย่อยๆใช่มั้ยครับมันก็คือ1ส่วน4ช่องที่1 1ส่วน4ช่องที่2 1ส่วน4ช่องที่3แล้วก็1ส่วน4ช่องที่4นะครับขออภัยคำนักเรียนเอา1ส่วน4นะครับมาแบ่งอีกนะครับมาแบ่งอีกนะครับเป็น1ส่วน8ก็คือมีช่องเล็กๆแถวสุดท้ายเนี่ยมี8ช่องด้วยกันนะครับเราก็จะสามารถนะครับเขียนเศษส่วนหรือหาเศษส่วนที่เท่ากันนะครับจากเจ้าแถบเศษส่วนเนี่ยได้หลายจำนวนเลยนะครับเช่นชุดแรกคำนักเรียนเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ2ส่วน4อ่ะเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ2ส่วน4เป็นยังไงนะครับก็คือเศษ1ส่วน2เนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่เราเอาไอช่อง1ส่วน4ช่องเล็กๆเนี่ยครับบวกกันนะครับ2ช่องซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่ป.4 หรือว่าการที่เราจะบวกนะครับหรือจะลบเศษส่วนเนี่ยข้อสำคัญก็คือตัวส่วนต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้1ส่วน4กับ1ส่วน4ตัวส่วนเท่ากันนะครับจับบวกกันก็ได้2ส่วน4ดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่า2ส่วนข้างล่างนะครับรวมกันมันจะเท่ากับช่องข้างบนก็คือ1ส่วน2เราก็จะบอกได้ว่าเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ2ส่วน4นะครับต่อมาครับนักเรียนเศษ2ส่วน4เท่ากับเศษ4ส่วน8อ่ะเศษ2ส่วน4เมื่อกี้เราพูดตรงนี้ใช่ไหมครับว่าช่อง1ส่วน4กับ1ส่วน4บวกกันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2ส่วน4ใช่ไหมครับและ4ส่วน8นี่มาจากไหนนั่นในรูแถวสุดท้ายลูกเห็นไหมครับแถวสุดท้ายนะครับมันคือ1ส่วน8ที่ช่องนักเรียนมันคือ1ส่วน8 4ช่องนะครับมันคือ1ส่วน8 4ช่องดังนั้นนะครับ1ส่วน8 4ช่องรวมกันนะครับก็คือ1ส่วน8บวก1ส่วน8บวก1ส่วน8บวก1ส่วน8 4ครั้ง1ส่วน8บวกกัน4ครั้งก็จะได้4ส่วน8นั่นเองนะครับต่อมาครับนักเรียนเศษ6ส่วน8เท่ากับเศษ3ส่วน4อ่ะเศษ6ส่วน8เกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากช่องสุดท้ายนะครับแถวช่องแถวสุดท้ายทั้งหมดมีกี่ช่องครับ
1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่อง6ช่องนะครับก็คือ1ส่วน8บวกกันครั้งก็จะได้เป็น6ส่วน8ใช่ไหมครับแล้ว3ส่วน4นะครับเกิดจากอะไรก็เกิดจากช่อง1ส่วน4นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้น6ส่วน8ก็เลยมีค่าเท่ากับ3ส่วน4นะครับมาถึงตรงนี้นะครับนักเรียนหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า2ตัวอย่างแรกเนี่ยเราเขียนนำด้วยเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าอยู่ฝั่งขวาแต่ตัวที่น้อยกว่าอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วพอมาตัวอย่างที่3เนี่ย6ส่วน8เนี่ยซึ่งตัวเลขของตัวเศษมีค่ามากกว่าอยู่ฝั่งซ้ายทำไม3ส่วน4ถึงอยู่ฝั่งขวาได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเขียนเครื่องหมายเท่ากับนะครับถ้าเกิดว่าเศษส่วนทั้ง2ตัวนี้เท่ากันจริงๆนะครับตัวเลขตัวไหนจะขึ้นก่อนตัวไหนตัวขึ้นก่อนก็ได้เศษส่วนตัวไหนจะขึ้นก่อนก็ได้นะครับมีความหมายเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับนักเรียน8ส่วน8นะครับก็คือสี่เหลี่ยมรูปเล็กแถวสุดท้ายนะครับบวกกันทั้งหมดเลย8ช่องนะครับก็จะเท่ากับแถวที่3ซึ่ง1ส่วน4บวก1ส่วน4บวก1ส่วน4บวก1ส่วน4นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ4ส่วน4นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการอธิบายในเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันนะครับโดยใช้แถบเศษส่วนซึ่งครูก็คาดว่านักเรียนก็น่าจะเข้าใจกว่าสถานการณ์ที่ครูยกไปในตัวอย่างแรกนะครับทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงนะครับเราก็คงจะไม่ได้มานั่งวาดรูปแล้วก็อธิบายในลักษณะนี้นะครับเราก็จะใช้นะครับเทคนิคหรือหลักการของการทำเศษส่วนที่เท่ากันนะครับในการมากระทำนะครับเพื่อให้ได้เศษส่วนตามที่เราต้องการนะครับซึ่งจะมีหลักการในเนื้อบ้างนั้นนะครับเราก็จะไปดูในสไลด์ถัดไปนะครับสำหรับการนะครับหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคิดคำนวณนะครับก็จะมี2หลักการนะครับก็คือหลักการคูณแล้วก็หลักการหารนะครับสำหรับหลักการคูณนะครับก็คือเราจะหาตัวเลขนะครับมาคูณกับเศษส่วนตั้งต้นนะครับที่โจทย์ให้มานะครับโดยการคูณเนี่ยเราจะคูณทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนด้วยจำนวนเดียวกันที่เราเอามานะครับอย่างตัวอย่างแรกครับนักเรียนนะครับ1ส่วน2นี่คือเศษส่วนตั้งต้นที่โจทย์ให้มานะครับ1ส่วน2เนี่ยเราจะทำเศษส่วนนะครับเราจะนำเศษส่วนเนี้ยเราจะหาเศษส่วนเนี้ยนะครับโดยนะครับโดยการทำยังไงครูก็เอามาคูณทีนี้คูณเนี่ยครูก็ไม่ได้บอกว่านักเรียนต้องเอา2คูณตลอดนะ3ก็ได้4ก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับก็คือนักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็น3เปลี่ยนเป็น4แล้วแต่นะครับความถนัดนะครับของนักเรียนนะครับแต่ทีนี้ด้วยความง่ายนะครับครูก็เลยเริ่มตัวอย่างง่ายๆโดยการเอา2มาคูณก่อนนะครับแต่2ทีเนี้ยนะครับเราก็ต้องคูณทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะครับสำคัญนะครับนักเรียนเวลาเราเขียนนะครับถ้านักเรียนเขียนตัวบนตัวเดียวเนี่ยหมายความว่ามันจะคูณแค่1ตัวเดียวนะครับแต่ถ้านักเรียนเขียน2ตัวล่างด้วยนะครับมันก็คือ2คูณ2ข้างล่างด้วยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าให้พลาดนะครับอ่ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับทักษะเล็กน้อยของนักเรียนแหละก็คือการคูณนั่นเองนะครับ1คูณ2ก็ได้2นะครับ2คูณ2ก็ได้4ซึ่งเราก็จะสรุปได้ว่า1ส่วน2เท่ากับ2ส่วน4นั่นเองนะครับขอไปครับนักเรียนตัวอย่างต่อมาครับนักเรียน2ส่วน4นะครับ2ส่วน4จากข้อเมื่อสักครู่นะครับก็คือตัวนี้ครูก็เอามาหาเศษส่วนที่เท่ากันต่อโดยการเอา2มาคูณ2อีกทีนะครับ2คูณ2ก็ได้4นะครับเมื่อคูณ2ที่ตัวเศษแล้วเนี่ยก็อย่าลืมคูณ2ที่ตัวส่วนด้วยครับก็คือ4คูณ2ก็เป็น8นะครับอันนี้ก็คือการใช้หลักการคูณในการเขียนเศษส่วนที่เท่ากันนะครับต่อมาครับเราจะใช้หลักการหารนะครับในการเขียนเศษส่วนที่เท่ากันหลักการหารก็ทำเช่นเดียวกันครับนักเรียนก็คือหาตัวเลขนะครับมาหารกับตัวเศษและตัวส่วนซึ่ง
ทั้งตัวเศษและตัวส่วนต้องใช้ตัวเลขตัวเดียวกันนะครับอย่างในตัวอย่างครับ6ส่วน8นะครับครูก็นํา2นะครับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพราะว่า2นะครับก็หาร6ได้8ก็หาร6ได้ลงตัวนั่นเองนะครับซึ่ง6หารด้วย2ก็ได้3นะครับแล้วก็8หารด้วย2ก็ได้4นะครับอีกตัวอย่างนะครับนักเรียนก็คือ8ส่วน8นะครับก็นํา2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนเลยนะครับก็จะได้8หาร2ก็ได้4ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้4ส่วน4ออกมานะครับสรุปคำนักเรียนการหาเศษส่วนที่เท่ากันนะครับก็สามารถทำได้โดยการคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับด้วยจำนวนที่เท่ากันนะครับหรือหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วยจำนวนที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือสำคัญมากนะครับทีนี้ขอให้นะครับนักเรียนช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับนักเรียนเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับจากเอกสารประกอบการเรียนในงานชุดที่4กันนะครับครูนะครับอธิบายในเรื่องของการเขียนเศษส่วนในข้อการโดยใช้หลักการคูณนะครับโดยใช้หลักการคูณนะครับตัวอย่างเช่นนะครับจงหาเศษส่วนที่เท่ากับ2ส่วน3อีก3จำนวนนะครับครูก็จะทำยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับครูก็เอาตัวเลขมาคูณกับเจ้า2ส่วน3นะครับตัวเลขคือจะเอาตัวเลขอะไรก็ได้มาคูณนะครับแต่ในตัวอย่างนี้เนี่ยครูขออนุญาตนะครับตัวแรกนะครับเป็น2คูณนะครับเอา2มาคูณนะจะสังเกตว่าจากตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราเขียนนะครับเป็น2คูณ2ส่วนด้วย3คูณ2นะขออภัยครับผู้ขออภัยรอบตึงเลยนะครับขออภัยท่านผู้ปกครองด้วยนะครับพอดีมาทำกริยาสุภาพในคลิปวิดีโอนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนะ2นะครับส่วน2นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันก็มีความหมายว่าเอา2มาคูณ2ส่วนด้วย3มาคูณ2นั่นเองนะครับ2คูณ2ก็ได้4นะครับส่วน3คูณ2ก็ได้6นะครับเราก็จะได้ว่า2ส่วน3เท่ากับ4ส่วน6นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหาต่อไปว่า2ส่วน3จะเท่ากับอะไรได้อีกนะครับครูก็เลยนํา2ส่วน3นะครับมาคูณกับ3ส่วน3นะครับ2คูณ3ก็ได้6นะครับ3คูณ3ก็ได้9เพราะฉะนั้น2ส่วน3ก็เท่ากับ6ส่วน9เช่นกันแล้วก็สุดท้ายครับนักเรียน2ส่วน3ครูก็นำมาคูณ4ส่วน4นะครับก็จะเห็นว่า2คูณ4ได้8แล้วก็3คูณ4ได้12นะครับเพราะฉะนั้นนะครับครูก็จะสามารถสรุปได้ว่าครูสามารถหาเศษส่วนนี้เท่ากับ2ส่วน3มา3จำนวนได้นั่นก็คือ4ส่วน6นะครับ6ส่วน9แล้วก็8ส่วน12นั่นเองนะครับสำหรับการใช้หลักการหารนะครับการใช้หลักการหารเนี่ยก็คือเราจะต้องหาตัวเลขที่สามารถหารได้ทั้งเศษและส่วนนะครับต้องหารได้ทั้งเศษและส่วนนะถ้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งหารได้เพียงตัวเดียวเราจะไม่นำมาหาคำตอบนะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้คำนักเรียนครูบอกว่าให้นักเรียนนะครับหาเศษส่วนที่เท่ากับ24ส่วน36มาอีก3จำนวนนะครับครูก็นำ24ส่วน36เนี่ยไปหาร2ทั้งเศษและส่วนก็คือหารด้วย2ส่วน2เพราะฉะนั้นนะครับ24หารด้วย2ก็จะเหลือ12นะครับ36หารด้วย2ก็จะเหลือ18นั่นเองนะครับต่อมาครับนักเรียนครูก็จะนำ24ส่วน36เนี่ยมาหาร3นะครับ24หารก็หาร3ก็24หาร3ก็เหลือ8 36หารด้วย3ก็เหลือ12นั่นเองนะครับแล้วก็หาอีกตัวหนึ่งนะครับครูก็หานำ24ส่วน36เนี่ยมาหาร4นะครับครูก็จะได้6ส่วน9นะครับก็มาจากตัวเศษนะครับก็คือ24หารด้วย4ก็คือ6นะครับ36หารด้วย4ก็คือนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะสามารถตอบได้ว่า24ส่วน36ก็จะเท่ากับ12ส่วน18 8ส่วน12แล้วก็9ส่วน6นี่นะครับ
ก็สำหรับอันนี้นะครับก็คือนักเรียนก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดทั้ง10ข้อนะครับในเอกสารใบงานชุดที่4ได้นะครับซึ่งนะครับในคาบเรียนนะครับครูก็ได้เฉลยใบงานนะครับให้นักเรียนแล้วจำนวน2ข้อนะครับถ้านักเรียนสงสัยนะครับหรือมีข้อซักถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาในไลน์ได้นะครับนักเรียนครูก็รอตอบนักเรียนอยู่นะครับวันนี้ต่อมานะครับนักเรียนในเรื่องของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเศษส่วนอย่างต่ำคืออะไรนะครับจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นะครับนักเรียนลองมาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเด็กๆครับนักเรียนเราจะเขียนเศษส่วนนะครับแสดงส่วนที่ระบายสีนี้ได้อย่างไรครับนักเรียนจะสังเกตว่ามีช่องทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะทั้งสีขาวแล้วก็สีส้มเนี่ยทั้งหมด12ช่องนะครับเราก็จะสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่า8ส่วน12นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าครูแบ่งใหม่นะครับแบ่งใหม่ให้ได้ในลักษณะอย่างนี้นักเรียนลองสังเกตเสียครับว่ารูปแรกกับรูปที่2ต่างกันยังไงนะครับเราจะเห็นว่ารูปแรกเนี่ยนะครับมีช่องนะครับ12ช่องแต่อันเนี้ยมี6ช่องซึ่ง6ช่องนี้เนี่ยเกิดจากการรวมกันของ2ช่องนี้รวมกันได้ช่องนี้นะครับ2ช่องนี้รวมกันได้ช่องนี้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 และ2ช่องนี้รวมกันได้ช่องนี้นะครับฉะนั้นนะครับเราก็จะสามารถนะครับเขียนเศษส่วนนะครับแสดงส่วนที่ระบายสีได้นะครับว่า4ส่วน6นั่นเองนะครับและสุดท้ายถ้าคุณมีรูปอีกรูปหนึ่งที่มีลักษณะเดียวกันนะครับแต่ครูนะครับรวม2รูปนี้เข้าด้วยกันได้รูปนี้รวม2รูปนี้ด้วยกันเข้ารูปนะครับได้รูปนี้นะครับรวม2รูปนี้เข้าด้วยกันก็จะได้รูปนี้ออกมานะครับก็สามารถเขียนเศษส่วนนะครับแสดงส่วนที่ระบายสีได้นะครับว่า2ส่วน3นั่นเห็นอะไรบ้างจากเศษส่วนทั้ง3ตัวนี้ครับมันมีอะไรที่แตกต่างจากเรื่องที่แล้วไม่เอ่ยนะครับนั่นเองจะสังเกตว่า8ส่วน124ส่วน6นะครับมันยังมีตัวเลขนะครับที่สามารถมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวแต่สังเกตตัวสุดท้ายนะครับก็คือ2ส่วน3เนี่ยนั่นเองคิดว่ามีตัวเลขอะไรไหมที่มาหารทั้ง2และ3ได้ลงตัวโอเคเก่งมากนะครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับเราก็จะบอกว่าอะไรเราก็จะบอกว่าทั้ง3จํานวนทั้งเศษส่วนทั้ง3จํานวนเนี้ยเป็นเศษส่วนที่เท่ากันนะครับแต่2ส่วน3เนี่ยเป็นเศษส่วนที่เราไม่สามารถแบ่งเป็นรูปลงไปได้อีกนะครับแบ่งเป็นรูปลงไปได้อีกเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถนะครับตอบได้ว่าเศษ2ส่วน3นะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำทีนี้ความหมายของเศษส่วนอย่างต่ำนะครับก็คือเศษส่วนที่นะครับไม่มีอะไรมาหารได้ทั้งเศษและส่วนแล้วนะครับยกเว้น1ตีความว่ายังไงตีความว่านักเรียนไม่สามารถหาตัวเลขสักตัวเลยยกเว้น1เอามาหาทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนได้นะครับต้องเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถเอามาหาเลยนะยกเว้นแค่1เพียงตัวเดียวที่เอามาหารได้แต่ถึงกระนั้นก็ดีครับนักเรียนครับ1มันสามารถหารอะไรก็ได้ก็ได้ตัวนั้นแหละนะครับเขาถึงบอกว่า1นะครับ1นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับการคิดคำนวณการหารเศษส่วนอย่างต่ำกันนะครับแบบแรกครับนักเรียนครูมี8ส่วน12 8ส่วน12เนี่ยนะครับครูนำ2มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับได้4ส่วน6ซึ่ง4ส่วน6เนี่ยจะสังเกตว่ายังมีตัวเลขนะครับที่เอามาหารเจ้า4กับ6ได้อีกนะครับซึ่งหาร4กับ6ได้ลงตัวด้วยนะครับเราก็นะครับ
บอกได้ว่า8และ12เป็นจำนวนคู่นะครับหารด้วย2ลงตัวนะครับจากนั้นเนี่ยเราเห็นว่าไอ้4 6เนี่ยมันยังหารได้ลงตัวใช่ไหมยังมีตัวเลขเอามาหารนี้อีกใช่ไหมครับเราก็ไปหารตัวเลขที่เอามาหารเจ้า4กับเจ้า6ได้ลงตัวครูก็ได้2มานะครับได้2มาเพราะนั้น4หารได้2ก็ได้2 6หารได้2ก็ได้3นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีตัวเลขตัวสุดท้ายก็คือ1ซึ่ง1เนี่ยนะครับมันสามารถหาร2กับ3ได้ลงตัวฉะนั้นแน่นอนครับตอนนี้เราไม่มีอะไรที่เอามาหาร2กับ3ได้แล้วนอกจาก1นะครับเราก็จะตอบได้เลยว่า2ส่วน3เป็นส่วนยังต่ำนะครับอันนี้ครูก็จะเสริมนิดนึงครับนักเรียนก็คือในกรณีที่นักเรียนเนี่ยยังไม่แม่นสุดคูณนะครับเราก็จะใช้วิธีการเนี้ยนะครับในการหาเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยท่องแม่สุดคูณนะครับได้เพียงแค่แม่12หรือบางคนเนี่ยยังท่องถึงแม่12ไม่คล่องนะครับก็แนะนำว่านักเรียนเนี่ยควรที่จะค่อยหาลงไปดีกว่านะครับถ้านักเรียนเนี่ยไปหาตัวเลขที่มันเป็นแม่สูงๆอย่างเช่นแม่8แม่5แม่6อะไรเงี้ยนักเรียนก็อาจจะทำผิดได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำจากครูนะครับเวลาเรียนไปทำเองนะครับควรที่จะทำไล่จากแม่น้อยๆนะครับแต่ตัวอย่างเช่นก็คือแม่2กับแม่3แล้วก็แม่5นะครับถ้าท่องได้นะครับแต่แม่4แม่6หรือแม่8แม่7อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรียนยังไม่คล่องนะครับก็อย่าพึ่งนะครับค่อยๆศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็ทำไปฝึกหัดไปนะครับส่วนแบบที่2นะครับในกรณีที่นักเรียนบางคนเนี่ยนะครับท่องแม่สุคูณได้จนครบแม่12หรือท่องได้มากกว่านั้นนะครับก็จะสามารถนึกสุคูณได้เลยว่าเอ้ย8กับ12นี่แม่4มันหารที่ตรงตัวนะครับเราก็จะนำ4มาหารทั้งเศษและส่วนได้เลยก็จะได้2ส่วน3ซึ่งแน่นอนครับ2ส่วน3เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่มาหารได้แล้วนอกจาก1เราก็จะบอกได้ว่า2ส่วน3เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับซึ่งเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดมาหารได้แล้วนอกจาก1นั่นเองทีนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับจากในเอกสารประกอบการเรียนนะครับในชุดที่5นะครับจงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำนะครับซึ่งในตัวอย่างนะครับครูก็จะอธิบายไว้3ตัวอย่างตัวอย่างแรกเรียนก็คือ8ส่วน4นะครับบางคนเนี่ยอุ๊ยมองคล่องเลยว่าเฮ้ยเป็นแม่4แน่ๆนะครับก็จะเอา4มาหารทั้งเศษและส่วนเลยก็จะได้2เฉยๆก็คือ2ส่วน1นะครับซึ่ง2ส่วน1เนี่ยมันก็คือ2นั่นแหละนะครับแต่ว่าพอมันตัวเลขตัวเดียวเนี่ยเขาก็ไม่นิยมเขียน2ส่วน1เนาะเขาก็เขียนแค่2เฉยๆหรือบางคนเนี่ยยังไม่คล่องแม่4ก็อาจจะเอาแม่2มาหารเป็นพลางๆทั้ง2รอบอย่างเงี้ยครับก็จะได้2เท่ากันนะครับตัวอย่างที่2ครับ18ส่วน12นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าบางคนคล่องแม่สุขุมแม่6นะครับก็จะเอา6มาหารเศษและส่วนได้เลยก็จะได้3ส่วน2ซึ่ง3ส่วน2เนี่ยก็จะเป็นเศษส่วนที่ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเนี่ยนะครับไม่มีอะไรมาหารมันได้แล้วนอกจาก1นะครับนอกจาก1หรือบางคนนะครับถ้ายังไม่คล่องแม่สุขุมดีนะครับก็อาจจะเริ่มจากการเอาแม่3มาหารก่อนนะครับเอาแม่3มาหารทั้งเศษและส่วนก่อนก็จะเหลือ6ส่วน4นะครับซึ่ง6ส่วน4ก็ยังมีตัวเลขที่สามารถหารได้อีกนะครับก็คือ2นะครับพอหารลงปุ๊บ ก็จะได้3ส่วน2นะครับซึ่งในแบบลักษณะของข้อ2เนี่ยนะครับครูก็ขอนะครับขอว่านักเรียนนะครับควรที่จะทำจากแม่น้อยไปก่อนนะครับเริ่มจากแม่2แม่3นะครับนักเรียนถ้าเกิดว่านักเรียนเริ่มจากแม่สูงๆนะครับจำอีกครั้งว่านักเรียนอาจจะทำผิดนะครับนักเรียนอาจจะทำผิดนะครับถ้าเรียนเจอตัวเลขที่มากๆนะครับตัวเลขที่มากๆเราก็ควรที่จะเอาแม่ที่น้อยๆเริ่มก่อน
หรือมีข้อสังเกตง่ายๆครับนักเรียนถ้านะครับตัวเลขในหลักหน่วยนะครับเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่แน่นอนนักเรียนเอาแม่2หารได้เลยนะครับเอาแม่2หารได้เลยแต่ถ้าเป็นเลขไข่เนี่ยนักเรียนก็ต้องมาดูอีกทีว่าแม่3หารลงตัวมั้ยแม่5หารลงตัวหรือเปล่าหรือแม่5เนี่ยนักเรียนก็มีข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือเลข0กับเลข5ในหลักหน่วยถ้ามีเลข0กับเลข5ในหลักหน่วยนะครับเราก็จะสามารถนะครับนำ5มาหารได้ลงตัวเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างสุดท้ายนักเรียน77ส่วน121นะครับอันนี้ก็ถ้าเราเอาแม่2กับแม่3มาหารก็คงไม่ได้นะครับหรือหลายคนเนี่ยเอ้ยมองออกเลยว่าเป็นแม่11แน่ๆนะครับนั้นก็นำ11มาทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็ได้7ส่วน11นั่นเองนะครับซึ่งถ้านักเรียนนะครับเข้าใจในเรื่องของส่วนอย่างต่ำเนี่ยแม่เองก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดนะครับในเอกสารประกอบการเรียนรายงานชุดที่5ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนครับในเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันแล้วก็เศษส่วนอย่างต่ำนะครับครูก็หวังว่านักเรียนนะครับคงจะได้นำความรู้นะครับในวันนี้นะครับไปทบทวนนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้อธิบายในช่วงต้นคลิปนี้ว่านะครับในเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันแล้วก็เศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยนะครับเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการเรียนในเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการคูณและการหารเศษส่วนด้วยนะครับหากนักเรียนนะครับมีข้อสงสัยนะครับนักเรียนก็สามารถนะครับสอบถามเข้ามานะครับในช่องทางไลน์ก็ได้นะครับครูก็รอตอบคำถามจากนักเรียนอยู่นะครับหวังว่านักเรียนคงจะนะครับนั่งดูวิดีโอคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดกันในทุกข้อนะครับสำหรับในคลิปหน้านะครับครูนัทจะมาสอนในเรื่องอะไรนะครับนักเรียนก็รอติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับนักเรียน